ไม่ใช่ไม่ใช่
เราเปลี่ยนลำไม่ไหวลำนั้นเครื่องเสียงดังมากวัดใหม่งานลอยกระทงด้วยอันนี้สะพานบางขุนนนท์สะพานอะไรไม่รู้แต่ตรงนี้คือบางขุนนนท์ข้างบนเป็นรถไฟฟ้า MRT ไปไม่ถึงวัดไก่เตี้ยเพราะว่ามัวแต่ขนเครื่องเสียงขึ้นเรือปรากฏว่าพระธาตุเขาแห่ออกมาแล้วแล้วพอก็มาจอดที่วัดศรีสุดาจันทร์เหมือนเมื่อกี้วัดศรีสุดารามมาทำพิธีที่วัดศรีสุดารามแล้วก็กลับไปที่วัดประยูรเหมือนเดิมวัดสุวรรณารามเพราะว่ามันอยู่ตรงบางขุนนนท์น่ะตรงสำนักงานเขตอ่ะเห็นเคยมาชุมชนบ้านชุมชนอะไรแล้วอ่ะที่ว่าตีเหล็กกับตีขันลงหินแล้วก็มาทำคลิปที่นี่ด้วยวัดสุวรรณารามฮะแต่มันอยู่ตำแหน่งน่าจะได้เลยนะวัดสุวรรณารามเห็นไหมวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเลยเนี่ยเก่าแก่มากเขาบอกว่ามีอะไรเฉลยศึกแบบโดนฆ่าตายเยอะมากเลยนะที่วัดนี้งานแต่งงานอ่ะเพื่อนที่พาพ่อไอ้พาแม่แล้วก็พาแฟนมาด้วยจำได้ไหมที่นั่งอยู่หน้าผู้ป้อมอ่ะที่นั่งใต้ถุนบ้านอ่ะนั่นแหละลูกสาวเขาทำงานที่นี่ปิยการุณศิริราชเพื่อจบมจบมธรรมศาสตร์หลักทางวัดอรุณน่ะเรืออัญเชิญพระธาตุมาจอดหน้าวัดอรุณเขาทำพิธีที่นี่ด้วยหรของวัดอรุณดูดีเป็นรางลงมาได้เนี่ยเราไม่เคยเดินมาถึงป้อมปืนเลยนะมาวัดโมลีก็ไม่ได้มาป้อมปืนเพนน่ะเดินมาวัดโมลีพี่ครูป้อมแล้วเพนก็ข้ามเขื่อนตรงนั้นน่ะแล้วก็มาวัดกัลยาณมิตรเนี่ยเพนเคยเดินมาวัดโมลีข้ามเขื่อนนะเขื่อนกันน้ำอ่ะแล้วก็
วัดประยูนสะพานพุทธเลยเขาทำพิธีที่วัดอรุณต่อแต่นี่บอกว่าให้กลับไปเลยที่เที่ยวทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะดูศาลเจ้าเกียนอันเก่งจำได้ไหมที่มากับพี่ตุ๊กพี่ต่อยอ่ะที่มาบ่อยมากับแฟนบ่อยที่เพนพาถ่ายรูปแบบเดินมาบ่อยเพราะนั่นเขาถ่ายสร้างตะคุ้นแล้วก็ชุมชนกุฎีจีนเราเข้าไปบ้านกุฎีจีนกันด้วยนะตอนนั้นอ่ะถึงแล้วเจดีย์วัดประยูนด้านหน้านี่สำนักเทศกิจปฏิมากรรมรักโลกทำจากขวดน้ำกับฝาขวดตั้งนานนะเพิ่งเห็นว่ามันคือฝาขวดกับขวดน้ำสวยจังเลยใกล้มันมากแล้วมัน